มีเรื่องราวเข้าป่าล่าสัตว์ล่าเสือนะฮะที่อินโดนีเซียก็มีเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่ของเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาฮะบอกว่าฆ่าเสือเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนติดตามจากรายงานนะครับติดตามและพักครู่เดียวช่วงหน้าความเคลื่อนไหวกีฬาครับนี่คือภาพเสือสุมาตราใกล้สูญพันธุ์ถูกชาวบ้านรุมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแล้วทิ้งศพอยู่บนคานบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะสุมาตราเหนือของอินโดนีเซียชาวบ้านในพื้นที่อ้างว่าจำเป็นต้องฆ่าเสือเพื่อป้องกันตัวเองเพราะเสือสุมาตราตัวนี้คอยรังควานชาวบ้านมากว่า1เดือนแล้วยังทำร้ายประชาชนบาดเจ็บไป1คนด้วยเป็นเหตุให้ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันไล่ล่าเสือตัวนี้ Ya, kronologisnya itu ada laporan dari masyarakat bahwa ada harimau di bawah kolong rumah warga Bangkelang sehingga disampaikan kepada tetangga-tetangga dan pemerintah desa. Akhirnya dengan sekejap masyarakat sudah bisa berada di lokasi dan mengambil langkah-langkah pengamanan untuk tidak berkeliar lagi harimau ตามข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกพบว่าปัจจุบันมีเสือสุมาตราเหลืออยู่เพียง400ตัวทั่วโลกเรียกได้ว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแต่ชาวบ้านยืนกรานว่าเมื่อต้องเลือกระหว่างชีวิตเสือและชีวิตของตนเองและครอบครัวก็ไม่มีทางเลือกที่ต้องฆ่าเสือตัวนี้Untuk sementara dugaan karena dia kena tombak masyarakat karena harimau ini laporan yang kami terima masuk ke kolong rumah salah satu warga di kecamatan Batang Natal. แต่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกลับไม่ปักใจเชื่อว่านี่เป็นการฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองเพราะลักษณะการฆ่าเสือที่ดูทารุณอีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนและอวัยวะของเสือหายไปหลายชิ้นไม่ว่าจะฟันเสืออุ้งตีนรวมถึงหนังบริเวณใบหน้าและหางด้วยซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ต่างเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำยาบำรุงหรือขายเป็นเครื่องรางเครื่องประดับก็ได้ Ini memang kita harus selidiki dulu untuk faktanya tapi indikasinya ya akhirnya kita jadi ada kecurigaan kalau hanya untuk self defense atau hanya untuk mempertahankan diri ya dibunuh harimaunya karena ketakutan atau apapun oke lah.Tapi kenapa harus ada hilang dari bagian-bagian tertentu dari bangkai harimau tersebut? Artinya ini kita mencurigai. เสือสุมาตราตัวนี้เป็นเหยื่อล่าสุดของการไล่ล่าสายพันธุ์สัตว์หายากที่ทำให้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดความกังวลเพราะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้พบสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์หลายตัวถูกฆ่าด้วยเงื้อมือมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนของเรานี่เองไม่ว่าจะลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เดียวเป็นต้นส่วนใหญ่นั้นก็เป็นผลจากการเผชิญหน้าระหว่างสัตว์ที่พัดหลงเข้ามาในถิ่นอาศัยของมนุษย์กับชาวบ้านนั่นเองทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน